สวัสดีค่ะนี่เป็น iPad Pro 12.9 นิ้ว Wi-Fi บวกเซลลูล่าลูกสาวสั่งมาของเพิ่งมาส่งวันนี้จะมาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะคะมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ข้างๆอ๋อมันจะติดอยู่ตลอดนี้เลยก็ต้องดึงออกแบบนี้อ๋อติดอยู่รอบกล่องเลยค่ะเป็นเดี๋ยวก่อนนะคะมันเป็นมันติดอยู่ทั้งกล่องเลยนะนี่ค่ะมันจะติดมันจะต้องลอกออกแบบนี้นี่ลอกออกได้ละนี่ค่ะอ๋อเปิดอย่างนี้นี่เองพอลอกออกพลาสติกที่หุ้มอยู่ก็หลุดออกมามันจะมีแผ่นนี่เป็นครั้งแรกที่แกะกล่อง iPad มันจะมีชื่อแล้วก็อะไรไม่รู้อยู่ด้านหลังให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อของลูกสาวแล้วก็เหมือนมีตัวเลขอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ล่ะจะมีเสียงแมวร้องนะคะเพราะว่าแมวตัวนึงไม่ได้เอาไปทำหมันเปิดยากจังเลยนี่โทษนะคะได้แล้วนี่ต้องเลื่อนโทรศัพท์มาทางนี้นิดหนึ่งนี่ได้แล้วอ้าวยังมีหุ้มอยู่อีกกล่องนี้ไว้ตรงนี้เสียงฟ้าเสียงฟ้าร้องเสียงนี้เป็นเครื่องเก่านี่นะคะนี่เครื่องเก่าหูเอาออกโถบางมากเลยค่ะหึงบางจังเลยในนี้ก็เป็นปลั๊กเป็นปลั๊กค่ะเครื่องเล็กนิดเดียวนี่ค่ะอันนี้มาเนี่ยเครื่องเล็กนิดเดียวโหเครื่องเล็กมากค่ะเอาอันนี้ดีกว่าขอโทษนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ออกก่อนดีกว่ามันบางไม่ถนัดมีโอ้โหเครื่องเล็กนิดเดียวค่ะอันนี้เป็นเครื่องเก่าเอากล่องออกขอโทษนะคะอันนี้เป็นเครื่องเก่าเครื่องเก่านี้ยังใหญ่กว่าส่วนอันนี้เป็นเครื่องใหม่เล็กยังมีแผ่นตรงนี้อีกนะมีแผ่นวิเล็กจังเลยเบาๆเล็กๆค่ะลอกออกแล้วยังติดอยู่ตรงนี้อีกโอ้ติดอยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยนี่จะรีวิวให้ท่านผู้ชมชมก็ติดขัดๆโอ้เครื่องเล็กมากดูสิคะน่ะอันนี้ยังใหญ่กว่าเนี่ยเครื่องนี้ใหญ่กว่าฮะแมวร้อง
อันนี้น่าจะเป็นกล้องไหนต่างกันกับอันนี้ไหมไม่เห็นค่ะนี่โทษนะคะอันนี้กล้องมีเครื่องเก่าน่าจะเป็นกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูเครื่องใหม่อันนี้เหมือนกล้องเลยไม่รู้จริงๆค่ะเนี่ยหูเล็กจังเล็กมากๆคราวนี้เปิดยังไงเนี่ยเปิดไม่เป็นจริงๆค่ะโอ้เปิดไม่เป็นลูกสาวยังไม่กลับจากทำงานนะเปิดไม่เป็นจริงๆเขาเปิดยังไงเนี่ยค่ะทำไมมันกูเปิดไม่เป็นจริงๆอ๋อนี่มันอาจจะเป็นจอมันแล้วค่ะเนี่ยคงไม่ต้องเปิดอะไรแล้วเป็นเครื่องของเขาแล้วค่ะเป็นเครื่องของเขาแล้วส่วนนี้เป็นด้านหลังเนี่ยค่ะบางมากเลยบางแล้วก็เบาใช้ให้ดูไม่เป็นนะคะเพียงแต่แกะกล่องให้ชมเท่านั้นอันนี้ต้องเป็นอันนี้เป็นด้านหน้าเขาแล้วล่ะค่ะเนี่ยแต่ไม่ทราบจริงๆว่าเปิดยังไงไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ